รู้ดีจังโอเคสัปดาห์นี้เพลงลูกทุ่งเอ้ยลูกกรุงไกลตัวเราไหมไกลเหมือนกันครับไม่เคยร้องมาก่อนเหมือนกันแล้วคุณตาคุณยายเคยเปิดเพลงอะไรแบบในบ้านให้เราได้ซึมซับจะเป็นแนวสุนทราภรณ์นะครับอ๋อครับบางเพลงก็ส่วนใหญ่เวลาเปิดทีจะไม่ค่อยสนใจเหรอครับแต่คราวเนี้ยใช่แนวทีก็จะได้กลับมาสนใจคุณค่าความงามของเพลงลูกกรุงของไทยเราสักทีในระหว่างการฝึกซ้อมเพลงเพียงคำเดียวทีค้นพบคุณค่าหรือความงามอะไรในเพลงนี้บ้างครับเพลงลูกกรุงร้องยากครับครับตอนแรกก็นึกว่าเพลงช้าๆเนิ่มๆไม่มีอะไรแต่จริงๆอ่ะแฝงไปด้วยเทคนิคการร้องเพราะว่าเวลาร้องเขาเนี่ยลมเขายาวมากลมเดียวเนี่ยร้องแบบนักร้องรุ่นใหม่เนี่ยต้องสองหายใจสองครั้งแต่เขาหายใจแค่ครั้งเดียวเขายาวสองประโยคเลยแล้วตอนนี้ทีกี่ครั้งตอนนี้ก็สองครั้งสองครั้งสองครั้งครับหันครับผมครับผมแล้วเพลงเกาหลีมันยากมากกว่าเพลงไทยเยอะแยะไหมคือเพลงไทยจะยากที่เทคนิคการร้องครับครับเพลงเกาหลีพูดถึงเทคนิคการร้องจะกระจาเข้าปากมากกว่าแต่มันยากตรงจำเนื้อครับอ๋อยากตรงแบบว่าภาษาเนาะเพราะว่ามันจำยากอะสั้นๆจำยากจริงๆมันเยอะด้วยและการร้องวันนี้จะมีโอกาสที่แบบว่าร้องผิดลืมหรือแบบว่าสลับหลอกกรรมการบ้างไหมครับสับขาอันนี้ขอให้ทำใจไว้ล่วงหน้าได้เลยครับเพราะว่าจะมีแน่นอนครับผมนี่เรียกว่ารับสารภาพก่อนเลยนะครับเรียกว่าผมรับสารภาพผิดครึ่งนึงก่อนดีกว่าเอางี้เพียงคำเดียวคำนั้นเป็นคำที่ทีต้องการจากผู้ชมไหมต้องการครับคำนั้นคือคำว่าอะไรเอ่ยอย่าบอกว่ารักสักทีจะได้ไหมว้าวงั้นพิจารณาดูจากการฟังเพลงนะครับแล้วบอกทีด้วยว่าอยากจะมอบคำนี้ให้กับทีหรือเปล่าครับเพียงคำเดียวจากทีวีห้าNo two. เพียงคำเดียวที่ปรารถนาอยากฟังให้ชื่นนุราใจผู้ว่าผู้วันนานเท่านานพี่คอยจะฝันคำนี้คำเดียวที่หวังจะฟังจากปากดวงใจคำนี้มีค่าใหญ่หลวงพี่รักพี่แหงพี่หวงเพียงดังดวงฤทัยพี่ไม่เคยเฉลยกับใครแต่แล้วพี่บอกเจ้าไปเพื่อให้เจ้าตอบเช่นกันมีหลายคราที่เคยเหมือนเจ้าจะเอ่ยเปิดเผยเฉลยคำนั้นโอ้แล้วยายอัดอั้นมิกล้าจำนันกระตื้นกระตันส่วนไหนหรือเจ้ามีคู่เคียงอุราเจ้ารักเป็นนักเป็นนาตรึงติดตราหัวใจจึงจดจำถ้อยคำพี่ไปแอบเอาไปบอกคู่ใจพึ่งพี่ให้อกตรงยามถามเจ้าอย่างเคยเจ้าจึงมีเอ่ยเปิดเผยเฉลยคารมยอมทิ้งพี่ตรงหัวใจระบมหมกตรองหมกตรองจนตายหรือเจ้าลืมถ้อยคำคำนี้จึงทำไม่รู้ไม่ชี้ดังไม่มียื้อใหญ่แม้เจ้าลืมเจ้าลืมเปลี่ยนคล้ายพี่ตื่นใ
โอ้โหนี่ต้องรอให้เสียงคีย์บอร์ดสุดเลยนะอ่ะผมก่อนละกันน้องทีชอบเรื่องการร้องมากครับฟังแล้วรู้สึกสบาย ที่สุดเลยจาก5คนอาจจะโชคดีเพราะว่าได้เพลงที่น่ะมันยากนะจบอีกแล้ว ผมมองพื้นก็ได้ครับ มองตาเขาสิตัวเองตัวเองว่าไงก็ชมเลยว่าร้องดีที่สุดใน5คนเฉพาะเนี่ยในเมื่อกี้เนี้ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าโดยเมโลดี้หรือเปล่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายที่สุดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี่ยร้องด้วยเลือกช่องเสียงออกมาฟังแล้วมันสบายใจมันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเกรงรู้สึกรีแลกซ์นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องร้องขอชื่นชมเป็นอย่างแรงนี่แต่ว่ามือข้างที่ไม่จับไมค์ขั้นแรกเหมือนแขนเทียมเหมือนมือปลอมเป็นอย่างยิ่งนะลองใส่อีกทีรอแล้วแล้วก็อย่างที่สองก็คือ movement น่ะมันทำการแสดงอีกแล้วบางทีมันมีการเดินหน้าถอยหลังซึ่งตรงนี้มันกับตรงนี้กับบนเวทีจริงมันคงไม่เป็นแต่ว่ากับตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทิศทางในการโชว์นะครับหลังต้องตรงสง่าวันนี้ยังขาดความสง่างามเรื่องร้องดีแล้วเรื่องท่าทางยังต้องปรับปรุงเยอะแล้วก็คลายแม็กซ์ของเพลงคำนี้จะบอกก็ได้ก็รักคำว่ารักเท่ากันมันไม่มีความหมายเป็นพิเศษเลยแต่จริงๆในเพลงเขาวางหมากไว้เพื่อเฉลยคำนี้แล้วมันแบบปั้งโดนใจไปทำตรงนี้ซะให้เกิดความรู้สึกความหมายพิเศษของคำว่ารักที่เราเฉลยให้เขาฟังท่อนสุดท้ายใช่ไหมเอออันนี้มันเหมือนร้องไปธรรมดาก็รักยังไงจะแล้วยังไงเหรออะไรเงี้ยมันสำคัญมากเพราะมันเพียงคำเดียวจริงๆนะผมขอคุณเพียงคำเดียวคำนี้อะไรจ๊ะรักเออเอาให้ที่ปื๊ดได้ครับโอเค acting ครับครูว่าเพราะมากตอนนี้ครูชอบฟังสบายแต่ว่าครูว่าวิธีการสื่อสารความหมายทั้งสีหน้าแล้วก็ท่าทางมันยังแบบมันไม่เห็นอ่ะมันเหมือนมาร้องเพาะเฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้ครูไม่ได้พูดถึงละครเลยนะคือถ้าเกิดเข้าไปในละครคือเพลงนี้คือจีบผู้หญิงถูกป่ะในบทแต่ว่าอันนี้ถ้าไม่พูดถึงละครพูดแค่นี้มันก็คือต้องการความต้องการคืออยากให้ผู้หญิงบอกรักแต่มันไม่มีอ่ะเออมันดูงงว่างๆไงไม่รู้ความหมายในคำแต่ละคำมันยังไม่ชัดแบบว่ามันจะมีแบบร้องๆไปแล้วมันก็จะมีคำถามมีที่มันถามว่าอะไรนะหรือเจ้ามีคู่เคียงอุลาอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแล้วอะลืมเหรอเดี๋ยวพี่จะเตือนให้ฟังนะว่าคำนั้นคือคำว่าทีรู้ป่าวว่าอาวุธของทีคืออะไรคือครับ